มาทำไก่นิโอลีในหม้ออบลมร้อนกันก่อนอื่นต้องเตรียมปีกไก่ครึ่งกิโลจะเลือกใช้ปีกกลางหรือปีกบนก็ได้แล้วแต่ความชอบของเราจากนั้นให้หาอุปกรณ์ปลายแหลมจะเป็นมีดหรือซ่อมก็ได้เอามาจิ้มที่เนื้อไก่เพื่อให้น้ำซอสที่เรากำลังจะทำสามารถซึมเข้าไปในเนื้อไก่ได้ง่ายมากขึ้นขั้นตอนต่อไปจะเป็นการทำน้ำซอสหมักไก่โดยใส่ซอสมะเขือเทศ150กรัมตามด้วยซอสพริก50กรัมน้ำตาลทราย40กรัมแต่ถ้าใครที่ไม่ชอบหวานสามารถลดน้ำตาลลงได้จากนั้นใส่เนยเค็มละลายลงไป20กรัมเพื่อเพิ่มความหอมและความชุ่มชื้นให้กับเนื้อไก่หรือจะใช้เนยจืดแทนก็ได้และสุดท้ายให้ใส่ผงปาปริก้า20กรัมลงไปจะเป็นการเพิ่มความเข้มข้นให้กับซอสจากนั้นให้คนผสมไปเรื่อยๆจนกว่าเนื้อมันจะเข้ากันและก่อนที่เราจะทำการหมักไก่ให้เราลองชิมซอสสักหน่อยแล้วถ้ารู้สึกว่ามันยังไม่พอดีเราก็สามารถปรุงซอสเพิ่มได้ต่อไปก็เอาไก่ของเรามาหมักในน้ำซอสได้แล้วก็คนให้ซอสผสมกับเนื้อไก่สักพักหนึ่งจากนั้นก็หมักไก่ประมาณ1ชั่วโมงหรือจะนานกว่านั้นก็ได้ครับยิ่งนานน้ำซอสยิ่งซึมเข้าไปในเนื้อไก่พอครบเวลาหมักไก่แล้วก็ถึงขั้นตอนสุดท้ายสักทีให้เอาไก่ไปอบในหม้ออบลมร้อนของเราเรียงไก่ให้กระจายไปทั่วถาดไก่มันจะได้สุกอย่างทั่วถึงแล้วปิดฝาหม้ออบให้เรียบร้อยจะอบไก่ที่อุณหภูมิ180องศาเป็นเวลา10นาทีโดยจะอบ2รอบพอครบรอบแรกให้ทำการพลิกไก่ครับเพื่อให้เนื้อไก่สุกอย่างทั่วถึงแล้วก็ทำการอบ10นาทีอีกรอบหนึ่งพอครบเวลาเราก็จะได้ไก่นิวออร์ลีนกลิ่นหอมๆออกมาโดยสูตรนี้จะมีกลิ่นของเนยอ่อนๆให้รสชาติเปรี้ยวของมะเขือเทศแต่จะออกไปทางหวานมากกว่าถ้าคนที่ชอบหวานผมว่าสูตรนี้กำลังพอดีเลยแต่ถ้าใครลดหวานอยู่ไม่ต้องใส่น้ำตาลในน้ำซอสก็ได้เพราะในซอสพริกมันมีน้ำตาลผสมบ้างอยู่แล้วถ้าใครที่ชอบกินไก่แบบนี้อย่าลืมเอาสูตรนี้ไปลองทำกันนะครับเพื่ออร่อยถูกใจแล้วถ้าใครกำลังอยากได้หม้ออบลมร้อนแบบนี้สามารถกดลิงก์ใต้คอมเมนต์แล้วทำการสั่งซื้อได้เลย